ทำเข็นร่มเย็นเพราะทำนำทาได้ขอคิดเห็นพินิจพบแสงสว่างเพราะทำนำทาและเพราะทำนำใจพระอาจารย์ทนายสืบสานมั่นคงประหลัดกิตติพงศ์มีกิจจำนงกล้าแก่วัดสันคยอมอำเภอสันทรายเผยแพร่โบสถ์ไม้สักนามแพร่และดูเป็นทรงล้านนาธรรมะสู่ใจให้ท่านได้ห่างโรคภัยพบสุขสดชื่นรักษาหลักคิดหลักธรรมมีพลังเก่งกล้าเชิญฟังเถิดนะธรรมะธรรมะสู่ใจสาธุดีๆคำสอนองค์พระเลิศล่าองค์พระสัมมาสัมพุทธะฟังแล้วเข้าใจหมดใส่ไวยะปฏิบัติได้หากมียิ่งปฏิบัติปราศจากทุกข์มีแต่สุขีสะสางความดีหมดใส่เลี่ยนเกียงสะสางความดีมดใส่เลี่ยนเกียงครัดเกาหัวใจเฮใส่เลี่ยนเกียงด้วยเสียงด้วนแสงแห่งธรรมะดังบัวสีเหล่าโพนคนตมเป่งวะปราศจากเมฆฟ้าลาคินสุขสมปรารถนาสมดังถวินหากจักสมจินพบสุขไปหน้าจัดนี้จัดหน้าอายุวันโนสุขขังปะลัง
กราบนมัสการถวายความเคารพหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประสงค์องค์สามเณรเจ้าจุตนจุองจุรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับพ่อครูวรบนามวงพรมท่านผู้ในการขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแพร่ธรรมสถานีวิทยุคลื่น FM เมกะเฮิรตซ์อาคารสุเทพสุพรหมคุรุประชาข้างห้องคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพขอพระคุณในกุศลและเจตนาอันเกิดจากท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้รับสัญญาณลิงสัญญาณสู่เครื่องวิทยุตีบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งมโนในรอรับฟังรายการธรรมะสู่ใจเพื่อสันติภาพพบปะกับอาตมาภาพพระครูปรัชกิติพงศ์กิติโสภโนหรือพระอาจารย์แก่นสำนักวัดสันคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประจำวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยงวันโดยประมาณและเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงประจำวันพฤหัสและวันศุกร์ในญาติโยมแต่บางครั้งก็จะได้จัดรายการแทนบางผู้บางท่านที่อนุญาตอาจให้ออกรายการก็มีหลายท่านหลายองค์หลายตนที่จะให้โอกาสอย่างวันนั้นนี้ท่านเจ้าพระครูสังฆรักษ์กิตติทัตกิติโสภณเมธีเจ้าวาดวัดสปุงน้อยก็โทรศัพท์มาว่าติดภาระงานที่วัดตุ้งอ้ออำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ขอวานได้จัดรายการอาตมาภาพก่อติดศาสนกิจเช่นเดียวกันในวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้ไปอบรมนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่2และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4นะก็เลยบ่ได้จัดรายการแทนแต่ก็ได้ส่งเสียงบันทึกเทศธรรมในพวกที่2ของรายการธรรมะพื้นเมืองประจำวันศุกร์นะในโอกาสวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวลาโอกาสของแม่ครูเรียนทองจันทีบันต่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จักได้นำพระธรรมเทศนาภูกที่3ธรรมพื้นเมืองได้มาพบพระกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมชื่อว่าภูกเรื่องจันตะฟองสมุทรก็ได้สรุปไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะญาติโยมเนาะในภูกที่2แล้วนะก็อาตมาภาพก็คงจะอู้จากับบรรดาญาติโยมก่อนจะเตะทำในภูกที่3นะทำใดอันใดเป็นมรรคะเป็นสิ่งที่เฮาได้ระลึกกึดใจถึง
คุณงามความดีเปิ่นถึงบอกว่าอยู่ในวัดอย่าวัดแต่เสื้อหมอนพระท่านสอนให้วัดดัดนิสัยวัดทวารทั้งสามตามวินัยอย่าปล่อยให้วิบัติจัดให้งามไปในวัดวัดกายวาจาจิตทุจริตผิดบทกฎห้ามพระห้ามเช่นเมาเหล้าเข้าวัดจัดว่าสามถูกประนามว่าชนคนเกเรอันนี้ก็บรรดาญาติโยมอุบาสิกาในห่วงเวลาในขณะนี้เป็นห่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าเป็นวันเทศกาลเข้าพรรษาละสัปดาห์ต่อไปในบักกี่วันก็จะเรียกว่า11เพ็งก็จะจุจอดลอดถึงตรงกับวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567ด้วยกันอันนี้ก็บอกกล่าวกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลากินข้าวน้ำจำข้าวตอนทุกตันก็คือร่วมอกร่วมใจอกร่วมใจด้วยความมัคคะสามัคคีคือเกิดแก่กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายทุกตันทุกคนในโอกาสธรรมะประจำวันพฤหัสบดีในโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสที่ญาติโยมจะได้สดับตับฟังสารธรรมที่มันเกี่ยวข้องในชีวิตเป็นลักษณะของธรรมะสังเวชเป็นธรรมะสังเวชเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราท่านทั้งหลายที่ว่าอันว่าตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีดีบ้างเสียบ้างย่อมมีสุขย่อมมีความทุกข์เป็นสัจธรรมธรรมดาในลักษณะนี้เราจะต้องทำใจในลักษณะของความร้อนนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าบ่รู้สึกว่าร้อนมันก็เป็นทุกข์รู้สึกว่าหนาวก็เป็นทุกข์เหมือนกันต้องทำใจเป็นกลางอย่าไปนึกว่าร้อนอย่าไปนึกว่าหนาวอย่าไปนึกว่าฝนมันตกร้อนก่อนส่วนร้อนหนาวก็ส่วนหนาวฝนตกก็อยู่ส่วนฝนตกแต่ว่าเราเป็นเราจะต้องป้องกันไปตามหน้าที่เมื่อเฮาหนุ่งห่มเสื้อผ้าพอกับกันร้อนกันหนาวได้มีร่มมีที่มุงตีบังเอาไว้พอกับฝนกันฝนลมได้ปล่อยๆวางๆไปอย่าฮือมันร้อนจนกุมลมจิตใจฮืองุดงิดคร่ำเครียดจนทำฮือเกิดปัญหาร้อนกายอย่าฮือร้อนใจถ้าร้อนใจด้วยมันก็จะยุ่งถ้าร้อนเพียงทางกายนี้บ่ค่อยจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากใจมันปล่อยพลอยร้อนกับร่างกายก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนอากาศมันร้อนบ่สู้กะไรร้อนเรื่องอันนี้มันก็ลำบากร้อนเรื่องบ่มีเงินใจร้อนด้วยดอกเบี้ยร้อนด้วยเป็นหนี้เป็นสินนี่มันร้ายแรงนะญาติโยมทำให้มีความทุกข์เกิดปัญหาและจิตใจเมื่อมันร้อนจิตร้อนใจอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ต้องแก้บ่ฮื้อมันร้อนการแก้ปัญหา
อย่างต่างๆนั้นก็ต้องแก้กันด้วยธรรมะธรรมะนี้เป็นยาครอบจักรวาลเฮาจะไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ทางดังนั้นบ่ว่าจะเป็นเรื่องอันยังเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทางจิตใจอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราก็เอาธรรมะไปแก้ได้ถ้าใช้ธรรมะก็จะได้ประโยชน์มากถ้าเฮาบ่ใช้ธรรมะบ่ได้ประโยชน์จากธรรมะเหมือนเฮามียาแต่เฮาหมูจักกินนะเฮาหมูจักยายานั้นก็จะบ่มีประโยชน์แก่ร่างกายหรือมีอันหยังที่เรียกว่าของมีค่าถ้าเฮาบ่ฮู้จักใจของนั้นก็ไร้ค่าบ่มีค่าบ่มีราคาความมีค่าของสิ่งของอยู่ที่เฮาคือเห็นเป็นประโยชน์ถ้าเฮาบ่ได้ใจเห็นประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็บ่มีราคาค่างวดอันหยังการใช้ธรรมะเข้าไปรักษาใจเหมือนกับการใช้ยารักษาโรคทางกายต้องใช้ให้ถูกวิธีต้องให้ถูกกับโรคนั้นๆแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมีคุณภาพมากสามารถใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศทุกวัยทุกวรรณะบ่มีการจำกัดเวลานาทีหลังอาหารก่อนอาหารหรือก่อนนอนแต่อย่างใดญาติโยมผู้ที่จะนำธรรมะไปประพฤตินะของคนเรานะแต่ละคนในปัจจุบันนี้มันมีอันอย่างแปลกๆคนตายแบบธรรมดาธรรมดาตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยตายเพราะเฒ่าแก่ชราบ่ค่อยจะมีผู้ใดเงื่อความสนใจมากเท่าใดบ่เฮอบ่มีใครสนใจจะไปดูถือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่ถ้าหากพอรู้ว่ารถชนตายคนถูกยิงตายตกเครื่องบินตายตกน้ำตายแขวนคอตัวตายนางนี้วิ่งกระแรกแหกกระซักกระเชอพากันไปดูดูแล้วดูอีกแล้วก็มีความสนใจเสียเหลือเกินยิ่งข่าวในที่ใหญ่คึกโครมลงหนังสือพิมพ์ลงข่าวทีวีติดตามอ่านติดตามดูกันแชทไปหมดมันเรื่องอันอย่างคนเฮานี่มันก็แปลกนะญาติโยมวันในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาตินะสิ่งสำคัญเราจะต้องทำความดีให้กับแม่ของตัวเองอย่าทำเฉพาะวันแม่ต้องทำในวันทุกๆวันนะญาติโยมนะเราจะต้องแสดงความชื่นชมยินดีในลักษณะ ของตัวตนนะเป็นกิจกรรมที่เพื่อสำนึกต่อพระคุณของแผ่นดินในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งแม่ของแผ่นดินนั้นเคยดูแลปวงประชาชนชาวไทยแล้วก็มีการรำลึกนึกถึงพระคุณแม่ที่มีแก่ตัวเฮาคำว่าแม่นั้นเป็นคำเดียวเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายมากนะในญาติโยมในส่วนของราชการมักจะใช้คำว่ามารดาแต่ทั่วไปจะเป็นภาษาเขียนภาษาอู้มักจะใช้คำว่าแม่และคำว่าแม่นี้คำที่ลึกซึ้งเป็นที่คำที่จงใจทำให้อยากอู้ทำให้ไฟใจคิดถึงสำหรับลูกที่มีความรักต่อคุณแม่เมื่ออู้ตามรักของความเป็นจริงแล้วคุณแม่นั้นมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงจะเอาอะหยังมาเปรียบก็บ่ได้
เนื่องในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติในนามของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องหวนรำลึกกึดถึงคุณงามความดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวตนของตัวเราอันนี้มีความสำคัญอย่างมากยิ่งยวดนะถ้าหากว่าเราระลึกกึดถึงพระคุณของพ่อของแม่นะเราก็บ่ต่างจากลูกเรียกว่าลูกอกตัญญูบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักคุณรู้จักความสำนึกในสิ่งที่แม่ได้สร้างสิ่งที่ได้พ่อได้สร้างคือลูกคือเต่านะมันมีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นก็ขอฝากกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธามาบุญทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มีความตั้งใจรับฟังจากคลื่นวิทยุก็ดีจากเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีนะญาติโยมก็ขอให้มีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของบรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านเนอญาติโยมทั้งหลายในโอกาสนี้ก็จะได้นำเข้าสู่สิ่งสำคัญแล้วในหน้าที่ความดีของแต่ละคนวันนี้ก็ได้สอดแทรกธรรมะในเรื่องของวันแม่ไปเปิ้นบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกน้อยต้องพยายามล้างขวดนมเป็นขโยมก็ต้องบวชเป็นสจวดก็ต้องขับเครื่องบินเป็นศิลปินก็ต้องแสดงเป็นอุลตร้าแมนก็ต้องสู้กับสัตว์ประหลาดเป็นนักปราชญ์ก็ต้องสร้างผลงานเป็นทหารก็ต้องเป็นรั้วของชาติเป็นแม่ก้าในกาดก็ต้องเป็นคนที่มีซื้ออันอย่างเจ้าถามเปิ้นเป็นคนเท่ากับมันเข้าวัดเข้าวาเป็นพระสงฆ์อาตมาต้องปฏิบัติธรรมวินัยเป็นทอมเป็นปูหน้าใสเอาใจแม่นยิงอย่าเสยเป็นกระเทยต้องเก่งกาดฝีมือกู้ยังเป็นแม่มารก็ต้องดูแลลูกใครคันเป็นน้อยนานก็ต้องช่วยกันช่วยวัดช่วยวาน่ะเป็นน้อยเป็นนานก็ต้องช่วยวัดช่วยวาเป็นดาราก็ต้องมันแสดงเป็นแม่ก้าแม่กาดกัดแรงก็ต้องมันทําอาหารอันก็บ่ได้ขายญาติโยมทั้งหลายเป็นทหารก็ต้องมันออกจากสังคมเป็นคุณนายก็ต้องออกสังคมเป็นทหารก็ต้องมันเข้าค่ายเป็นคนบาดจนก็ต้องมันหิมันหาเป็นนักกีฬาก็ต้องมันซ้อมเป็นผู้ที่อู้ที่จ๋าก็ต้องมันกำไมเนาะญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของหน้าที่ของใครของตนเองนะในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายเปิ้นบอกว่าคิดมากจะทำมือเฮาเหนื่อยคิดเฉยก็จะทำมือเฮาจ้าคิดบ้าก็ทำมือเฮาบอคิดท้อก็ทำมือเฮาถอยคิดบ่อยก็ทำมือรวนคิดแปรปรวนก็ทำมือเฮาลังเลคิดเกเรก็ทำมือเฮาลุดนอกกรอบคิดในทางที่ชอบทำมือเฮาทำดีคิดกิจคิดดีทำมือเฮาใจแคบคิดแปลกๆก็ทำมือเฮาใจแคบโทษคิดแปลกๆก็ทำมือเฮาเพี้ยนคิดบ่เบียดเบียนก็ทำมือเฮามีเมตตาคิดซ่าๆก็ทำมือเฮามักมีเรื่องคิดเปื่อนทำมือเฮามีกำลังใจนะคิดถึงเปื่อนทำมือเฮามีกำลังใจคิดถึงพระรัตนตรัยของเฮามีความศรัทธาคิดถึงบิดาบรรดาพ่อแม่ก็ทำมือเฮากตัญญู
คิดถึงครูบาอาจารย์ก็เมื่อเฮามีความฮู้คิดถึงชู้ถึงกิ๊กก็ทําเมื่อเฮารู้สึกผิดคิดถึงกิ๊กถึงกั๊กก็ทําเมื่อเฮาหลายใจคิดถึงอันตรายก็ทําเมื่อเฮาบ่หน้าบ่บ่มากคิดถึงการบริจาคก็ทําเมื่อเฮามีบารมีคิดถึงคนดีสี่สังคมก็ต้องคิดถึงผู้ที่สร้างแผ่นดินแห่งความดีคิดถึงครูบาเจ้าสิวิจัยก็คือเฮานั้นไซเป็นคนดีสี่สังคมสิ่งที่บ่ควรทำจะไปเถียงพ่อเถียงแม่จะไปแย่ห่างต่อห่างแตนจะไปนอกใจแฟนจะไปสู้แฟนคนอื่นจะไปหลีกลื่นเกินไปจะไปลึกเลือนเกินไปจะไปท้อใจเวลามีปัญหาจะไปกล้ายาบ้าเดียวจะโดนวิสามันฆาตกรรมจะไปคันปากคันหูจะไปอู้เอาเข้าตัวจะไปเอาเมามัวเลขหวยจะไปสวยสิ่งเสพติดจะไปคิดก่อการร้ายจะไปโกรธไล่ไปเลยจะไปปั่นเกยเวลาออนเฟซจะไปเป็นเอ็ดเงื่อใส่นวมจะไปสวมเขาคนอื่นจะไปตื่นข่าวว่าโลกจะแตกจะไปแหกกฎหมายจะไปฟั่งตายเมื่อยังบ่ได้ทำความดีนะในโอกาสนี้ก็ขอฝากกับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจรับฟังรายการธรรมะยามเที่ยงวันกินข้าวน้ำกำลังกินข้าวน้ำกำลังจ้ำข้าวตอนก็คือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงคือมีความสำนึกในสิ่งดีงามกับการประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างกุศลคนคงความดีนะญาติโยมทั้งหลายคิดใดสิ่งใดที่เราท่านทั้งหลายได้นำมาปฏิบัติหลักแห่งการบุญการกุศลที่ก่อเกิดจากความสุขจากความเจริญก้าวหน้าในส่วนของความเป็นอยู่แห่งชีวิตประสิทธิพรของบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนในโอกาสได้รับฟังสาระธรรมะตีมาประสิทธิพรความดีทำความดีเพื่อแก่ความประจักษ์ต่อชีวิตของตนในโอกาสนี้ก็ขอเฮือบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านจงตั้งปณิธานความดีกันและกันญาติโยมตอนนี้ก็จะได้เปิดโอกาสได้พบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังรายการธรรมะแล้วเฮาก็นำสารธรรมมาอู้มาจาพบปะกันเป็นประจำนะญาติโยมในโอกาสนี้ก็ขอเฮ้อญาติโยมทั้งหลายตั้งปณิธานความดีเนาะรับฟังไปแล้วเป็นอย่างไรเขาก็มาทักทายกันในรายการโดยเฉพาะแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่ทักมาเข้ามาในโอกาส Messenger อันประกอบไปด้วยคุณป้อนานอินสมเตปินนะแล้วก็คุณโยมองค์หญิงคุณโยมวาสนากันทวีแม่ครูเรือนทองจันทีหนูแม่มข้าแล้วก็คุณโยมดรุณีอุทลาคุณโยมพิมพ์ทองไข่โต๊ะ
อันนี้ได้ทักในไทยเอิ่นเอ่ยเข้ามาในรายการแล้วก็ไม่มีบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้ทักเข้ามาในไลน์เนาะก็หมายมีแม่คนเฒ่าบ้านบทกลางที่ได้ทักทายเข้ามาเอิ้นเอ่ยเข้ามาแม่ครูเหรียญทองจันทีแม่วันจะพันได้รับฟังทางขึ้นวิทยุเนาะญาติโยมก็ตาเข้ามาเอ่ยมาหากันและกันเพื่อจะได้รู้จักมักคุ้นเจริญพรกับแม่วาสนากันทวีคุณโยมพรสันสิริเดชที่นนท์นะแล้วก็บรรดาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองได้รับฟังแล้วท่านใดจะทักทายเข้ามาเอิ่นเอ่ยเข้ามาในรายการธรรมะสู่ใจเป็นรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อความเป็นอยู่เป็นไปของเราท่านทั้งหลายอันเกิดมีมาแห่งชีวิตประสิทธิพรซึ่งความดีของเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอะในวาระโอกาสนี้ได้ถึงเวลาโอกาสเจริญพรกับคุณยมอาจารย์สันติอุ่นซ้อนเนาะได้ทักทายเข้ามาในกล่องข้อความเมื่อทักไปแล้วคุณยมพินทองไข่โต๊ะเนาะได้ทักทายเข้ามาเอิ่นเอ่ยมาในโอกาสนี้ก็เจริญพรกับทุกคนทุกท่านจะได้เปิดอุจาทักทายสายหน้าใหม่ในโอกาสนี้ก็เจริญพรเบอร์โทรศัพท์0962629694ได้ทักทายเอิ่นเอ่ยเข้ามาเนอะในรายการธรรมะในเวลาโอกาสที่ได้ทักทายบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ก็รายการธรรมะได้พบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวาระโอกาสนี้ก็จึงขอแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องว่าธรรมะพื้นเมืองที่จะได้ทำการเทศในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะก็เจริญพรญาติโยมได้ร่วมรับฟังในธรรมปุกที่2ปุกที่3ได้จบลงไปจะขึ้นธรรมปุกที่3ละวันเวลาก็เวนะญาติโยมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวันนี้ก็วันพัดละผูกกับวันศุกร์เวียนกันไปเรื่อยๆนะเวียนกันไปเรื่อยๆว่าในวาระโอกาสคุณงามความดีที่ได้มาบังเกิดในจิตใจของเราต่างทั้งหลายจึงเกิดสิ่งที่เป็นบุญกุศลติดตามเนื้อตัวตนของคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญท่านทั้งหลายเนอะเจริญพรแม่แสงล่านั่งอูคนเดียวแอบๆเนาะไม่มีสัญญาณเลยเงียบปิ้งเงียบวอยย่าเนาะ
อันก็ไม่กินข้าวแล้วนะอันก็เล่าอันก็พอฟังในไลฟ์สดก็ต้องไปก็ต้องออกเสียงไปเรื่อยๆเนาะคลื่นวิทยุไฟดับก็มันให้ฝนตกก็หมูกับมันนะจ้ะไม่รู้จะอยู่นะเงียบไปเลยกะเงียบไปเลยเป็นยังในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณเนอสาธุยินดีเจ้าจันนียินดีต่างนี้ต่างบ้านโทรศัพท์มาไม่มีแม่แสงล่ากันแก้วทงรักได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ตักตายติเตียนว่าเสียงเสียงก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าวิทยุอาจจะขึ้นหายไปเป็นกรรมด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนญาติโยมจะไปจมฟ้าจะไปจมฝนจะไปจมว่าร้อนจะไปจมว่าหนาวจะไปจมว่าเย็นนะฮึสบายสบายเดินทางสายกลางเจริญพรแม่พรร้องแวงทักตายมาล่ะอ๋อดับล่ะดีแล้วยังดีแล้วดีแล้วน้องดีแล้วอ๋ออนุโมทนาขอบคุณแม่พรร้องบัวแดงน้องอนุโมทนาที่ฟังเนอร์สาธุสาธุจ้าขอบคุณสายที่สองแม่พรร้องบัวแดงตักตายไปยังญาติโยมที่คอมเมนต์มาแม่จันเป็งเนอร์แม่จันเป็งซึ่งได้ขายของอยู่ตลาดหน้าป.1007เนาะและตักตายเข้ามาสาธุยินดีแล้วพร้อมด้วยบอกว่าเสียงดังปกติอาตมาก็อู้ไปนะญาติโยมทั้งหลายเพราะมันเป็นไลฟ์สดไลฟ์สดก็จะได้ยินเสียงได้ยินภาพได้เห็นภาพส่วนวิทยุก็ได้จะเห็นเสียงเนาะถ้ามันดับไปก็ต้องเป็นวิทยุถ้ามันบดังบดับมันดังอยู่ก็แสดงว่าได้ฟังควบคู่กับ Facebook ไลฟ์กันไปนะกับโทรทัศน์กับคลื่นที่ส่งกระแสเสียงไปในระบบคอมพิวเตอร์ญาติโยมดังนั้นก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจรับฟังรายการธรรมะยามเที่ยงวันวันนี้สารธรรมนำมาอุจามาคบคิดกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังไปแล้วเป็นจะได้พ่องก็ตักใจเข้ามาขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมที่กดไลค์บางผู้ก็กดแชร์หลายท่านหลายทงนะบ่ได้เอ่ยนามบ่ได้เอ่ยราชธินานามก็ขอสุมาภัยกับทุกท่านทุกคนตวยเนอร์ในโอกาสที่ได้ฟังธรรมะไปแล้วแล้วก็เป็นการตักตายสะท้อนกันสะท้อนความคิดประสิทธิพรความดีบารมีก็จักบังเกิดขึ้นในตนตัวของเราท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เจริญพรเนอทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังรายการธรรมะยามเที่ยงวันใกล้จะถึงบ่ายโมงละญาติโยมวันเวลาก็มีการขับเคลื่อนไหวปุบปับปุบปับดูแล้วก็เข้ามาเดือน7แล้วเนาะก็คงจะไม่มีใครที่ขัดข้องสิ่งที่ได้เกิดขึ้นว่าจะเป็นหน้าฤดูร้อนหน้าฤดูหนาวหน้าฟ้าหน้าฝนหน้าดอกนะไปกระทำบุญกระทำกุศลติดตามเนื้อติดตามตัวตนกันไปดังนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับ
ทุกคนทุกท่านที่ได้มีใจอันเป็นกุศลซึ่งคุณงามความดีทำความดีไว้ความดีบ่ได้หายไปไหนจักเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับตัวเราและขอเมื่อตัวเรานั้นจงประสบซึ่งความดีงามของเราท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็จะใคร่ขอประชาสัมพันธ์ของทางวัดสังคยอมเนื่องญาติโยมในวันเสาร์วันที่10ตรงกับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567จะได้มีการบวชพราหมณ์บวชเนกขัมมะบารมีที่มาบังเกิดที่ศาลาปฏิบัติธรรมใครที่ว่างจากวันที่10เวลาบ่ายโมงครึ่งพร้อมกันลงทะเบียนและจะได้ประดมนิเทศเสร็จแล้วห้องก็แยกกันสอนตามกลุ่มตามสาระตามหลักธรรมหรือตามทั้งหลายได้ร่วมกันรับฟังแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นการที่จะฟังเทศต่างคณะส่งก็ดีก็ยอดไว้ในสัปดาห์หน้านู้นญาติโยมนะก็เฮาเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีความคิดจะได้ก็บ่งบอกถึงหน้าที่กิจการงานการศึกษาพุทธิการศึกษานะถ้ามีความมุ่งหวังที่อยากจะปฏิบัติธรรมเริ่มวันพรุ่งนี้เวลาวันที่10นะญาติโยมเวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะมีการสมาทานศีลหับศีลบวกเนกขัมมะบารมีเสร็จแล้วศรัทธาญาติโยมเมื่อได้โอกาสพักเบรกพักหยั่งก็มีพักน้อยพักใหญ่เนาะแล้วแต่เฮาจะความมุ่งหวังของแต่ละคนแต่ละท่านดังนั้นแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกนั้นที่ได้มีความตั้งใจในการที่จะมาวัดวารามวัดนั้นเป็นศูนย์แหล่งร่วมแห่งวัดวารามในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างความดีงามบารมีก็จักมาบังเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราในโอกาสนี้ตัวญาติโยมสาธุชนเนอร์จะเริ่มในวันที่10เวลาบ่ายโมงและปฏิบัติธรรมไปวันที่11 12เขาจะมีถวายพระพรชัยมงคลในเวลา9โมงครึ่งนะสนา